กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเล่นที่ Channel อีกครั้งนะจ๊ะเกมที่ท่านผู้ชมรับชมคันนี้ชื่อเกมมันชื่อเกมเนี่ยซีโนเนียเอสหรอ Live in Time หรืออะไรสักอย่างการเวลาเกี่ยวกับเรื่องการเวลาค่ะนะข้ามการเวลาหรือเปล่าก็ลองเข้าไปดูแล้วกันว่าเพราะว่าตัวเกมเพิ่งอัปเดตแพทใหม่นะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดได้เพราะว่าเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประเทศอะค่ะตอนนี้เนี่ยได้ละก็ตั้งชื่อว่าก็คงไม่เอาชื่อ Lemon Tea Channel เนาะต้องคิดก่อนว่าเราจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายเราขอเล่นเป็นตัวผู้ชายละกันตั้งชื่อวันนี้กันเจคอบโอเคทีนี้เราต้องมาเลือกคลาสนะครับอันแรกคือ Regret นักดาบเป็นตัวละครที่มีค่า Defense สูงและความเร็วมากเขาจะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูด้วยหน้าผู้ใจมีศัตรูมีสมดุลระหว่าง ATK คือ Attack กับ Defense เป็นเลิศควบคุมง่ายสำหรับผู้เล่นมือใหม่อันนี้นักแม่นปืนนะครับแอคเน่ชื่อเอ็กเน่ตัวละครที่เชี่ยวชาญการโจมตีระยะไกลอย่างรวดเร็วโดยใช้ปืนคู่มีค่าดีเฟนต่ำและควบคุมสกิลลำบากเหมาะสำหรับผู้เล่นระดับกลางและมือโปรโหนี้นักสู้ชื่อคาซาตัวละครที่ปัดศัตรูด้วยการโจมตีระยะประชิดใช้หมัดนั่นเองนะฮะมีอัตราการสูงอัตราการอยู่รอดสูงเพราะมีค่า HP สูงเหมาะสำหรับผู้เล่นระดับกลางนิวนักเวทตัวละครที่โจมตีศัตรูจำนวนมากด้วยเวทมนต์ระยะไกลอันหลากหลายมีค่า HPและดีเฟนต่ำควบคุมลำบากเหมาะสำหรับผู้เล่นมูโปรวีชูนะคะตัวละครที่มีที่อำพรางตัวอยู่ในเงามืดและกำจัดศัตรูอย่างรุนแรงและฉับพลันด้วยโซ่เคียวและพิษโจมตีต่อเนื่องได้ยากและมีอัตราการอยู่รอดต่ำเหมาะสำหรับผู้เล่นมูโปรคิดหนักเลยเนี่ยคือชอบคือมันก็มีตัวที่ง่ายก็ตัวที่เล่นยากชอบพวกสกิลที่มันแบบกระจายหน่อยเนาะระยะประชิดก็น่าสนใจนะแบบเข้าไปตู้มอย่างนั้นนะถ้าทางจะมันเดี๋ยวขอดูท่ามันหน่อยดินี่เนี่ยโอ้โหหมุนรอบเลยเนี่ยเอาใช้ปืนเอาตัวนี้ไหมคาซาถ้าเราเล่นเป็นผู้ชายฉะนั้นถ้าชื่อเจคอบมาเล่นเป็นผู้หญิงก็คือตลกอะนักเวทก็เท่อยู่นะค่าฉลาดสูงด้วยโอ้โหสเตนก็ต่ำดีเฟนต่ำสเตตก็ต่ำมีแต่อิงก็สูงอันนี้อิงต่ำสเตนสูงดีเฟนธรรมดาสเตนใช้ได้โอ้โหพอเทียบกับไอ้นี่นี่สเตนสูงเป็นนักรบนะทำเอาคนหนักใจจริงเนี่ยกับอีกแค่การเลือกตัวละครอันนี้ดีเฟนสูงหน่อยตัวนี้แหละชอบเอาวะไปต่อยหรือหมัดกระเทาะพ่อหนุ่มหมัดเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่เทพเมสเซอร์ทั้งหมดเพื่อใช้ประโยชน์ผลเซตอันทรงพลังนี่ค่ะปล่อยลิลลี่เดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะถ้าข้าตายเด็กนี่ก็ตายเหมือนกันเสียงจากราชินีน้ำแข็งยอมแพ้แล้วกลับไปโลกของเจ้าซะเถอะไม่มีวันคิดว่าฉันจะปล่อยให้ลิลลี่อยู่กับเธอเหรออย่าฝันไปหน่อยเลยอันนี้เขาสอนนะคะทูทอเรียลดูเลเวลข้างบนดูสถานะข้างบนด้านทีนี้น้ำแข็งเลเวล61กูตายแน่นอนไม่ต้องห่วงพวกกูเลเวลหนึ่งข้างขวามีแผนที่ย่อยด้านขวามีสกิลการโจมตีทั่วไปนะฮะด้านซ้ายคือปุ่มเคลื่อนที่อุ้ยมันมาแล้วเว้ยอุ้ยโอ้ยต่อยอย่างนี้เหรออู้ใช้ได้เลย
โอ้โหยากสมชื่อจริงว่ะเป็นไรแล้วเราจะนิ่งแข็งกันไหมตายจบแล้วเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่จริงอะไรอ่ะคุณเมย์รับ XP หาคุณกลับเมืองกลางคันระหว่างเคียนดันเจี้ยนนะครับโอเคเขาสอนนะทั้งหมดเป็นเวลาหลายร้อยปีที่สวรรค์ลิขิตและโลหิตมังกรต่างห้ามห่างกันในสงครามครั้งนี้มหาสงครามนี้สังเวยชีวิตนับไม่ถ้วนทั้งยังกวาดล้างดินแดงแห่งนี้จนไม่เหลือชิ้นดีท่ามกลางสมรภูมิอันดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างมองหาโอกาสที่จะดำเนินแผนขั้นต่อไปพูดเร็วไปหรือเปล่าหารู้ไม่ว่าสัญญาณที่เขารอคอยนั้นได้เผยตัวออกมาแล้วสัญญาณอะไรวะโอ้โหมีผู้เล่นเยอะนะตอนนี้มาเริ่มฝึกเล่นกันดีกว่าแต่ปุ่มเควสเพื่อเปิดหน้าต่างขึ้นมาเลยฮะยอมรับหรอโอเคตามหาบันไดจ้ะผู้กล้าและฟาวน่าจะฟาวน่าล่วงมาจากประตูมิติและหล่นหายไปนะครับเราอยู่ไหนเนี่ยนี่เราเป็นผู้กล้าเหรอแปลงหัวปากกาของข้าไงเหยียบก็เลยกิลมาสเตอร์ข้าว่าพระเจ้าน่ะเป็นหนูที่แปลกที่สุดที่ข้าเคยเจอมาเลยต้องทำเสียงแก่นะลืมไปที่นี่ที่ไหนหรอคะแล้วท่านเป็นใครข้าคือ เป็นผู้หญิงก็ทำเสียงลำบากนะข้าคือ ข้าคือกิลมาสเตอร์ของสวรรค์ลิขิตเกล่าแต่จะเรียกแค่มาสเตอร์ก็ได้นะแต่ตอนนี้ผู้เจ้าก็อยู่ในแปลงผักของข้าไงล่ะเจ้าหนูฉันไม่ควรมาอยู่ที่นี่ฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะยังไงนั่นเหรอผู้เจ้าก็โผล่มาจากหลุมสักหลุมนะสิถามได้ผู้เจ้านี่เป็นหนูที่โง่จังนั่นมันอะไรล่ะประตูมิติเหรอต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเป็นสิ่งที่พาพวกเรามาที่นี่แน่เลยประตูมิติหายไปชุยไม่นะมันหายไปแล้วนี่เจ้าคิดจะกินหัวปะกาของข้าเลยเหรอนี่ก็หัวปะกาคิดช่วยด้วยสิ่งใครน่ะมาทีมันจะเกี่ยวข้องกับประตูมิตินั้นก็ได้พวกกาลีวิวอย่างต้องบอกที่เราอะไรนะหัวปะกาของข้าไม่ดีพอสำหรับเจ้าเหรอไม่มีใครชอบหัวปะกาของข้าเลย มีเด็กผู้หญิงติดอยู่บนหลังคาเนี่ยชิได้ค่ะหนูจะหล่นแล้วชิก็นึกว่ามีเรื่องสำคัญอะไรเราต้องช่วยเธอนะไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อยเด็กคนนี้ตกลงมาจากประตูมิติแปลกเจ๋งดิเราต้องช่วยเธอลงมาเดี๋ยวนี้เลยเธอช่วยไปเอาบันไดของฉันมาจากในป่าทีได้ไหมอ๋อนี่คือสตอรี่ของการตามหาบันไดนั่นเองเคลียร์สเตจแรกไปตามหาบันไดลุย คันคอเลยไหมทำเสียงไปนี้ไม่ไหวระวังไว้ล่ะถ้ายายเด็กไม่มีคำตอบดีๆให้ฉันนะแล้วจะทำไมฮะคาซาเขาจะโหมีต่อยผ้าด้วยป่ะคุมยากจริงด้วยฮะโอ้โหแต่แม่งต่อยมันชิบเป่งเลยว่ะตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยดิบูมบูมต่อยที่หน้าหันออกไปทางนี้ค่ะป่ะสกิลมีหลายแบบมีทั้งแบบเรียกใช้และแบบอัญเชิญเหรออะไรอ่านไม่ทันเว้ยต่อยหนักอยู่นะดูดิตุ้มตุ้มตุ้มสกิลยังไม่มีก็ต้องต่อยอย่างเดียวนะฮะโอ้โหกิมคริติคอลใช่ไหมต่อยตุ้มตุ้มไม่มีของให้มั่งเลยหรอระหว่างทางมอนสเตอร์บอสมีความต้านทานดีบัฟสูงนะฮะอันนี้ใช่ไหมหัวหน้าลานเงอะนี่อย่ามาใกล้ตัวฉันโห 128ใช้ได้เลยนะต่อยหนักไอ้นี่ไม่ต่อยหนักเลยถ้าในชีวิตจริงโดนทีกูว่าหน้าหงาย
ไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีบล็อกด้วยว่ะมีบล็อกด้วยตายเคลียร์ได้ระดับ SS ด้วยเย้สกิล1เลือกสเตตต่อปะก็คงจะเล่นเรื่อยๆค่ะเป็นเกมออนไลน์เนาะท่านจะสนุกน่าดูแต่ที่ปุ่มเควสเสร็จสิ้นไปดูเนื้อเรื่องกันหน่อยเธอบันไดแล้วที่นี่เราก็ช่วยทำเสียงผิดว่ะเธอบันไดแล้วที่นี่เราก็ช่วยเด็กคนนั้นบันไดแล้วล่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะเด็กสาวสมกับจะยังก่อนยัยหนูเราสนิทกันขนาดนั้นเชียวหนูรู้คุณเป็นใครจริงดิเยี่ยมเลยแล้วฉันเป็นใครอ่ะเทพคุ้มครองหนูไงใช่แล้วว่าเดี๋ยวอะไรนะไม่ใช่ใช่สิคะตอนนี้ไปหนูจะตัวติดคอถึงนี่เลยล่ะให้ตายเถอะไอเด็กนี่เล่นน่าดูเหมือนกันนะเนี่ยแต่ปุ่มยืนยันไปส่งเควสรับของรางวัลได้หัวแล้วเนี่ยได้หัวมีเขาทำไมมีเขาเป็นอะไรของเธอกินยาไม่เคยยอมกลัวเลยเสือพุ่งโอ้โหกะนี่มันดูแข็งแรงพอจะใส่ซ่อนได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะฉันไม่ต้องหามันมาทั่วป่าอะโดรอมานะมาเล่นมือใส่สิหนูน่ารักอ่ะอันนี้จอมทำลายล้างใส่จะเปลี่ยนไหมวิญญาณดูวิญญาณช่วงนี้เนี่ยคือความฝันเปลี่ยนเปิดให้มันเห็นส่วนใหญ่แก้ส่วนใหญ่จะทำแบบว่าใส่แล้วก็แค่เพิ่มพลังเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยแต่นี่เขาเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเขาเรียกว่าทำเป็นชายสวยซะอีกขอเรียกอาชีพเสริมนะคะไอ้หนูไม่รู้จักหรือไงก่อนที่ข้าจะพาไปหารูทเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าไม่ได้เป็นสายลับของพวกโลหิตมังกรยุงก็กัดแขนโอเคเอาอีกภารกิจนึงเนาะลุยอ๋อหน้าตาแบบนี้นะคะมีเศษไข่บนหัวด้วยน่ารักเนาะต้นรักว่าไงพวกนายคิดถึงฉันไหมคงคิดถึงมึงมากอะส่งความคิดถึงโอ้โหตายเดสมอลล์ที่ my god ฉันไม่ใช่คนรูปหล่อฉันไม่ใช่คนเสียงดีเนื้อต่อยยังสนุกสนานตุ้มตะตุ้มตุ้มตุ้มตะตุ้มตุ้มไปทางไหนต่อคะเนี่ยโอเคหนุ่มคาซาของเราจะตั้งชื่อว่าเจคอบตุ๊บโตตุ๊บโตนั่นแหละฮะหันไปต่อยทางนู้นบ้างยังพี่ต้องฆ่าให้หมดเลยเหรอต้องฆ่าหมดแมปจริงด้วยไม่งั้นทางไม่ขึ้นเมื่อไหร่จะมีสกิลให้กูมั่งตูมตูมเจอละถ้าฆ่าหมดแมปแล้วทามันจะขึ้นให้นะคะมันคนติดสถานะหน่วงคุณจะเคลื่อนไหวได้ช้าลงโอเคอันนี้หัวหน้ามันใช่ไหมลามสีเหลืองโอเคไปตูมอ่ะเดี๋ยวจะว้าวว้าวว้าวตูมว้าวโอ้โหเคยเห็นไหมต่อยทีคือปิวไปตามๆเป็นแถบเลยไปดิอยู่ไหนนั่นแหละฮะทำไมฝันเคลียร์ระดับ SS W